สวัสดีครับท่านผู้ชมวันพฤหัสบดีที่19กันยายนพุทธศักราช2567เช้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้เดินทางออกจากที่พักถ้ำบ้านม่วงตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งเป็นถ้ำที่หลวงตาบุญชื่นได้ประจำพรรษาอยู่ที่นั่นในพรรษานี้เป็นพรรษาที่15ซึ่งขณะนี้ก็เลยกลางพรรษาเข้ามาแล้วนะครับเหลือเวลาอีกเพียง1เดือนเศษก็จะเป็นวันออกพรรษาหลังจากออกพรรษาหลวงตาบุญชื่นก็จะเดินทางรับกิจนิมนต์ตามสถานที่ต่างๆซึ่งได้มีญาติธรรมมานิมนต์เอาไว้แล้วหรือจะเป็นการทุดดงในระยะสั้นๆจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่งซึ่งในเบื้องต้นนี่หลวงตาก็ได้กำหนดพื้นที่ในการทุดงควัดนะครับเป็นเกาะช้างหรือว่าเกาะสมุยอันนี้ไม่ยืนยันนะครับเพียงแต่หลวงตาได้เคยเปลยๆเอาไว้แล้วก็ถือว่าเป็นแนวความคิดของหลวงตาบุญชื่นที่มีความตั้งใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อออกพรรษาหรือเมื่อหลวงตาได้พิจารณาธาตุขันธ์ของหลวงตาแล้วสามารถที่จะเดินได้สามารถที่จะทุดงควัดได้หลวงตาก็จะกำหนดแผนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้แอดมินเล่าให้ฟังเพียงคร่าวๆแต่ในช่วงการจำพรรษาที่ถ้ำบ้านม่วงตลอดทั้ง3เดือนที่หลวงตาอยู่ในพรรษานี้หลวงตาก็จะรับจิตนิมนต์ในพื้นที่จังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมหรือจังหวัดมุกดาหารในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถที่จะเดินทางไปรับจิตนิมนต์ในตอนเช้านะครับบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าแล้วก็จะเดินทางกลับไปยังที่พักจำวัดเพื่อไปสวดมนต์ทำวัดเย็นในเวลา16นาฬิกาโดยประมาณที่ลานธรรมบ้านม่วงนะครับซึ่งเป็นลานอยู่ในเขตวนอุทยานพื้นที่ป่าธรรมชาติสงบร่มรื่นท่านผู้ชมที่จะร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นกับหลวงตาบุญชื่นในพรรษานี้นะครับก็เดินทางไปที่ลานธรรมบ้านม่วงตำบลห้วยยางจะพบกับหลวงตาทุกวันนะครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกหลวงตาก็จะสวดมนต์ทำวัดเย็นที่นั่นทุกวันเมื่อสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาประมาณ17นาฬิกาหลวงตาก็จะเดินทางเข้าไปจำวัดภายในถ้ำซึ่งในถ้ำนั้นค่อนข้างมืดครับแล้วก็คับแคบประชาชนส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เดินทางไปร่วมสวดมนต์ที่ถ้ำหลวงตาก็จะนอนหรือว่าจำวัดอยู่ที่ถ้ำในค่ำคืนในช่วงของการเข้าพรรษาจนกระทั่งกลางดึกประมาณ2:00ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็กำลังนอนหลับพักผ่อนนอนหลับสนิทแต่หลวงตาบุญชื่นก็จะตื่นมาสวดมนต์ทำวัดเช้าก็จะมีเดินจงกรมการปฏิบัติก็ท่ามกลางความมืดมิดนะครับหลวงตาไม่ให้ติดตั้งแสงสว่างภายในถ้ำหรือบริเวณรอบถ้ำห้ามมีการดัดแปลงตกแต่งใดๆหลวงตาก็จะอยู่ในความมืดนั้นภายในถ้ำหลวงตาสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิเดินจงกรมจนถึงเช้าก็จะเดินทางไปรับจิตนิมนต์บิณฑบาตในสถานที่อื่นที่รับจิตนิมนต์ไว้แล้วซึ่งในแต่ละวันแต่ละวันในช่วงของการจำพรรษานี้แอดมินก็ได้นำเรียนเสนอเป็นคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับทราบไปแล้วนะครับเดินทางไปในระยะทางที่ไม่ไกล30นาทีบ้าง1ชั่วโมงบ้าง1ชั่วโมงครึ่งบ้างไปบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างสถานพยาบาลจัดหาเครื่องมือแพทย์สิ่งของเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิถีชีวิตของชาวพุทธแทบทั้งสิ้นซึ่งในระหว่างนี้หลวงตาก็จะมีสิ่งของนะครับที่พี่น้องประชาชนได้ถวายมาเนี่ยก็
็จะได้นำไปบริจาคนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดหนองคายนี่ก็มีน้ำท่วมจากภาคเหนือก็จะไล่ลงมาทางภาคอีสานหนองคายนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีก็จะไล่มาเรื่อยๆนะครับน้ำก็จะไหลลงมาทางตามลำน้ำโขงท่วมล้นตลิ่งมาเรื่อยๆหลวงตาก็มีสิ่งของก็จะไปมอบให้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับท่านก็สามารถดูรายละเอียดได้ในกลุ่มเพจหลวงตาบุญชื่นในตำนานสิ่งของที่ท่านได้ทำบุญมาได้ถวายหลวงตาบุญชื่นมานั้นเป็นบุญแน่นอนถึงมือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแน่นอนนะครับส่งผ่านหลวงตาซึ่งเป็นพระทุดงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุญเหล่านั้นก็จะส่งผลถึงตัวท่านส่งผลถึงบรรพบุรุษของท่านที่อยู่ในต่างภพต่างมิติไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรบรรพบุรุษหรือวิญญาณเร่ร่อนต่างๆที่ท่านได้อุทิศตั้งใจทำบุญถวายนั้นก็จะส่งผลถึงกลุ่มวิญญาณเหล่านั้นผลบุญก็จะสะท้อนมาหาตัวท่านนะครับอันนี้ก็คือการได้ร่วมทำบุญกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธวันนี้เราได้เห็นบรรยากาศพี่น้องประชาชนที่เทศบาลตำบลนาซออำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครนี่มากันเยอะแยะนะครับมาร่วมทำบุญตักบาตรบริจาคสิ่งของแล้วก็รับศีลรับพรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธแอดมินก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณคุณต้นกล้าที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลให้แอดมินได้ถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกต่อหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ